วันนี้เรามากันในกิจกรรมของPorsche Road Show ในปี2021นะครับซึ่งเป็นการปิดท้ายปีรอบนี้เรามีการลองรถกันถึง15รุ่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Porsche GT 3ตัว Plug-in Hybrid สุดท้ายน้องใหม่ก็เลยเป็นเรื่องของรถไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น Taycan นะครับ Taycan ก็มีหลายรูปแบบซึ่งเราได้ลองกันในสนามเนี่ยมีหลายรูปแบบก็มีเรื่องของการสลอมเรื่องของเบรกมีการเทสแบบ Mousse Test นะครับซึ่งใน Porsche เองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถรูปแบบไหนมันก็จะมีบุคลิกของรถที่เป็นรถสปอร์ตอยู่เป็นเรื่องของวัฒนะและเพอร์ฟอร์แมนซ์ล้วนๆเลยนะครับทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้มีโอกาสได้ขับรถทั้ง15รุ่นที่ทาง Porsche มีอยู่ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นปิดท้ายเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้นั่งกับนักแข่งของทาง Porsche ที่จัดมาให้ในการขับแบบฮอตแล็บนะครับก็ทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับใบประกาศจากทาง AAS นะครับแล้วก็คือ Porsche ประเทศไทยนี่เองครับเป็นประกาศที่คนได้รู้ว่าได้ผ่านการขับรถไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการขับแบบ Handling ควบคุมรถแล้วก็ได้รู้จักกับการใช้เบรกอย่างถูกต้องครั้งนี้เนี่ยนอกจากการที่ได้ลองรถแล้วเนี่ยยังมีการเปิดตัวมาคานใหม่ด้วยซึ่งมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของหน้าตาให้ดูสปอร์ตมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องของคันชนหน้ากันชนท้ายให้มีเรื่องของลุคที่โหดกว่าเดิมนอกจากนี้ได้มีโอกาสได้ลองตัวไทยคันการทูริสโมการทัวริงนั่นเองนะครับซึ่งมันเป็นลักษณะที่เป็นรถแบบครอบครัวมากขึ้นนอกจากไทยคันตัวเดิมสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็สอบถามทาง AAS หรือตัวแทนจำหน่าย Porsche ในประเทศไทยได้นะครับ